สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมทองคําประจำวันที่23สิงหาคมนะครับก็วันนี้เรามาคุยภาพรวมปลายสัปดาห์กันนะฮะก็เมื่อกลางสัปดาห์นะครับเราดูกันไว้นะฮะราคามันยังรีบาวอยู่แถวแถวพันเก้ากว่านะฮะ1980กว่านะฮะทีนี้เนี่ยสรุปแล้วนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยราคาเนี่ยมีการปรับตัวลงถูกปรับตัวลงมานะฮะก็ปิดเป็นแท่งโดจิอย่างนี้นะฮะแล้วก็ปิดลบเล็กน้อยจากราคาเปิดนะครับก็สวิงไฮสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,015ดอลลาร์นะฮะแล้วก็สวิงโลทำไว้ที่1,911ดอลลาร์นะครับก่อนที่จะปิดแท่งอยู่ประมาณ1,940ดอลลาร์นะฮะซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะฮะเพราะว่ามันเป็นการปิดลบต่อเนื่องจากวิกที่แล้วนะครับผมแล้วก็จะเห็นได้ว่าด้านบนเนี่ยยังคงมีแรงเทขายเข้ามาอยู่พอสมควรนะครับเนื่องจากว่าสวิงขึ้นไปอยู่ประมาณ2,015เนี่ยก็ถูกรีเจ็คกลับลงมานะฮะก็ทีนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวสกุลเงินดอลลาร์ช่วงที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการฟื้นตัวนะฮะแล้วก็ทางสหรัฐเองเนี่ยก็มีการเขาเรียกว่ามีการลดปรับลดภาษีนะครับกับEU นะครับผมมีการประกาศข้อตกลงลดภาษีนะครับเพื่อหวังที่จะหนุนตลาดการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในช่วงวันที่27 28นี้นะฮะมันจะมีการวันที่27 28จะอยู่ประมาณพฤหัสศุกร์หน้านะฮะก็จะมีการประชุมของเฟดนะครับซึ่งจะคาดว่าตอนตรงนั้นเนี่ยวันช่วงเวลานั้นเนี่ยจะทำให้ตลาดเนี่ยผันผวนอีกพอสมควรนะฮะดังนั้นเนี่ยวิกหน้าเนี่ยก็เทรดกันด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ผมมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อไปได้นะครับในสำหรับสัปดาห์หน้าทีนี้เนี่ยเรามาดูในระยะกลางเนี่ยจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันเริ่มมีการระยะกลางเนี่ยมีการฟอร์มตัวนะฮะเริ่มจะเหมือนจะไซด์เวย์ออกข้างนะฮะในช่วงวิกที่แล้วก็คือไม่ขอโทษทีนะครับกดคีย์ลัดผิดนะฮะวิธีแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการรีบาวจากช่วงตรงนี้ไปนะฮะรีบาวขึ้นไปแต่ว่าไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถูกรีเจ็คตบกลับลงมานะครับก็แต่ว่ายังคงอยู่ในกรอบนี้อยู่นะครับทีนี้เนี่ยวิกหน้าเปิดมาเนี่ยก็ต้องรอลุ้นกันว่ามันจะเบรกไหมนะฮะก็กรอบแนวรับเนี่ยในระยะสั้นถึงระยะกลางเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก1,913ดอลลาร์นะครับซึ่งถ้ามันเบรกลงไปเนี่ยมีโอกาสที่จะลงไปอยู่แถวเดี๋ยวขอดูกันนะฮะถ้าเบรกลงไปเนี่ยต่ำกว่า 161.8 ก็อาจจะมาอยู่ในโซนนี้นะฮะโซนนี้ก็จะอยู่ในช่วงประมาณ1,893ถึง1,800นะฮะมีโอกาสลงมาถึงซึ่งก็จะมีแนวรับอยู่แถวๆนี้แถวๆ1,800ตรงเนี้ยก็จะคืออยู่แถวๆนี้นะฮะแต่ถ้าแรงกว่านั้นก็คือเปิดเคสเลยเนี่ยก็ไม่ควรต่ำกว่า100ฟิปนะครับหรือ1,736ก็ต้องมาดูกันว่าตลาดจะเทขายลงมาเยอะแค่ไหนนะครับก็ต้องที่สำคัญเนี่ยก็คือต้องดูว่าวันพฤหัสกับศุกร์หน้าเนี่ยการประชุมของเฟดเนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินหรือเปล่านะฮะก็ต้องมาดูกันทีนี้ผมคิดว่าสำหรับขาบายเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะฮะก็จุดที่จะเล่นบายได้เนี่ยในสัปดาห์หน้าเนี่ยที่ก็จะมีแค่จุดนี้นะฮะคือแถวๆ1,093ดอลลาร์เนี่ยคือจุดที่มันเคยรีบาวก่อนหน้าเนี่ยจุดที่มันเคยมีการรีบาวไปก่อนหน้านะฮะอันนี้คือจุดเสี่ยงจุดเดียวแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดมันหลุดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะลงไปต่ออีกเยอะพอสมควรนะฮะดังนั้นเนี่ยพอหลุดก็รบกวนช่วย SL ออกมากันด้วยนะครับคัทลอสกันออกมาด้วยนะฮะเพราะว่าทรงมันไม่ดีแล้วนะฮะหรือถ้าจะไม่อยากเสี่ยงจังหวะเด้งนะฮะก็คือรอเบรกดาวแล้ว follow sell อันนั้นก็จะลดความเสี่ยงไปได้อีกนะครับผมเพราะว่าเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าช่วงที่มันถูกรีเจ็คลงมาครั้งแรกแล้วเด้งกลับไปเนี่ยตรงเนี้ยมันทำไฮสูงสุดไว้แล้วใช่ไหมครับเป็น เอาทำไฮของมันเนี่ยอยู่แถวๆ2,075ดอลลาร์นะฮะ
2,075 ดอลลาร์นะฮะตรงนี้เป็นออลไทม์ไฮไปแล้วนะฮะเป็นออลไทม์ไฮไปแล้วทีนี้พอจังหวะที่มันรีเจ็คแล้วรีบาวขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นโลว์ไฮนะฮะเพราะงั้นเนี่ยตรงเนี้ยไม่ทรงไม่ค่อยดีแล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยหน้าบายเนี่ยก็ไม่ควรแล้วแหละไม่ควรจะเล่นแล้วนะครับควรจะรอแต่ว่าจุดที่มันมีจังหวะพอเสียงได้ก็คือแค่แถวๆเนี้ยพอหลุดก็คัดออกเลยนะฮะแล้วก็ควรเปลี่ยนไปจับจังหวะเล่นหน้าเซลนะครับเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะคอลเลกชันไปแล้วนะฮะถ้ามันหลุด1,093ดอลลาร์ลงไปเนี่ยนะฮะก็อาจจะลงมาแถวอยู่ในแก็บช่วงประมาณ 1,800 ได้นะครับ worst case ก็คือ 1,736 ดอลลาร์ประมาณนี้นะฮะก็ที่สำคัญก็คือในช่วงพฤหัสศุกร์นะฮะถ้าเกิดช่วงนั้นเรามีของออเดอร์ที่ถืออยู่ก็ดูว่าถ้ามันบวกอยู่ก็อาจจะ trailing stop ไว้นะฮะในจุด break even นะฮะหรือถ้ายังไม่มีของก็ยังไม่จำเป็นต้องเข้านะครับรอให้มันให้ตลาดมันออกมาก่อนให้ภาพรวมตลาดออกมาก่อนนะฮะว่าผลสรุปเป็นจะเป็นยังไงแล้วตลาดจะตอบรับยังไงนะฮะประมาณนี้ก็คิดว่าทองคำวิกหน้านะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อได้มากกว่าที่จะกลับตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ในช่วงพฤหัสศุกร์หน้านะครับก็ต้องระวังความผันผวนไว้ด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีการประชุมของเฟดนะครับเป็นการประชุมประจำปีนะครับผมก็ประมาณนี้ทองคำนะครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องรอดูถ้าจันถึงพุธยังไม่มีการสวิงอะไรมากมายเนี่ยก็อาจจะมาเจอกันอีกทีวันอาทิตย์เลยนะครับเพราะว่าให้ผ่านช่วงเฟดไปด้วยจะได้ตีความกันทีเดียวนะฮะแต่ว่าถ้ามันมีอะไรที่มีการเบรกมาแรงกว่านั้นก่อนหน้าก็อาจจะมาเจอกันวันพุธก่อนอีกทีนึงนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับภาพรวมทองคำแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะครับไม่พุธก็วันอาทิตย์เลยนะฮะก็สำหรับวันนี้สำหรับคนที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ใน YouTube ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ